คนมาฮากับวีรกรรมสุดแซ่บแบบเก่งๆของแก๊งขมิบก่อนอื่นเลยเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียกครูว่าครูนะคะล่ะอ่ะนี่หมอนอ่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะแหมฮากระจายกันเลยใช่ไหมนี่แค่ตัวอย่างนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาฮากับสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องเดินแบบดูมันทำแหมโคตรท่ายิงกันนางแบบแน่ก็จะเรื่องอะไรอีกล่ะก็แม่สาวขมิบของเราละสิเกิดมโนอยากเป็นนางแบบมืออาชีพขึ้นมาดูสิดูมันทำเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคนแถวนั้นเขาจะมีปฏิกิริยายังไงกับพฤติกรรมของสองนางทำอะไรกันเนี่ยฮะมันเดินแบบโอ้ยมันเสียเวลาพี่เขามีเนี้ยโอ้ยฉันอยากจะรู้จริงๆพวกแกหลุดมาจากไหนกันเนี้ยดูมันทำโอ้โหสวยตายแหละพวกแกแม้ทำไปได้รีบไปเถอะพี่อย่าไปเสียเวลากับพวกมันเลยไร้สาระเฮ้ยได้ป่ะแม่ยิ้มหวานมันเลยนะพี่นี่สารภาพมาเลยนะว่าเห็นสาวๆเป็นไม่ได้ใช่ไหมน้องขมิบเราสวยใช่ไหมล่ะพี่ทุกคนถ่ายรูปให้หน่อยนะคะถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้นะมีวางมุมกล้องให้เสร็จสับมืออาชีพสุดๆอ่ะน้องขมิบคณะพี่ค่ะเดี๋ยวจะเดินทางนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตรงนี้เนี่ยเดินคู่กันเลยเดี๋ยวคู่กันนะดูมันทำโอ้โหสวยตายแหละพวกแกยิ้มเลยเหรอเว้ยเจออะไรอ่ะเดี๋ยวพร้อมกันนะไม่ได้มีไหนนี้เดี๋ยวเหมือนกับว่าถ่ายให้ทางนี้ไงนี่ให้พี่เขามาเป็นนายแบบใช่ไหมได้ได้ได้เดินทางนี้กล้องหมุนทางนี้นะเออไล่ตามเฮ้ยพี่นี่พี่เอากับเขาด้วยใช่ไหมเนี่ยสะบัดคอแทบหักแน่ดูมันทำดูแต่ละคนสิจิกกองแทบแตกอ่ะโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายทำไปได้ยังไงเนี่ยพวกแกสนใจถ่ายกับพวกมันบ้างไหมพี่ว่าแต่ว่าดูท่าทางพี่เขาจะชอบในเนี้ยอือหือพี่เป็นนายแบบหลุดมาหรือเปล่าดูมันทำฮ่าลิงอย่าบอกนะพี่จะทำโอ้ยสบายกันไปใหญ่แล้วว่าแต่ว่าพี่นี่เชื่อคนง่ายเนาะดูมันทำอาการหนักเหมือนกันนะเนี่ยพอเหอะพี่แหมเล่นดีกว่าน้องขมิบของเราอีกนะอะไรพี่อะไรดูมันทำพี่จะไปไหนอ่ะพี่ไปข้างหน้าใช่ไหมพี่ไปเลยว่าแต่ว่าพี่ก็ฮาดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเหอะพี่พอแล้วพี่หาคนมีอีกไหมเอามาเดินดิพี่แล้ว
เรามาดูน้องเรียนคนนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะวิดีโอนะคะวิดีโอนะนี่วะดูท่าถ่ายรูปของนางสิโอ้ยน้องก็กล้าทำไปได้เนาะท่าถ่ายรูปน้องนี่ได้เลยอะเอ้านี่พอแกเดินเสร็จกันหรือยังเนี่ยน้องเขารออยู่เห็นไหมเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วพวกแกเนี่ยดูมันทำไปหมดแล้วสมองของแต่ละคนดูมันทำเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วพวกแกเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยมือละมือละไปหมดแล้วสมองเรามาดูคุณพี่ผู้ชายคนนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะมันใช่เหรอพี่เขาเดินกันแบบนี้เหรอพอเลยค่ะพอเลยค่ะสนุกเลยดิพี่ขอพอเลยค่ะพอเลยค่ะจับเลยมาพี่เดินใหม่เลยเดินใหม่พี่เดินใหม่ดูมันทำพี่ทำเป็นป่ะพี่น่าจะพอตั้งนานแล้วหรอพี่แหมทำไปได้ค่ะจริงด้วยยังกับเกิร์ลกรุ๊ปแน่ถ้าโพสต์ผู้แกนี่สุดๆเลยอะเอาไปเลยค่ะเต็ม10เลิศค่ะนี่ผู้แก2คนคิดว่ามันเป็นงานแฟชั่นวีคหรือไงนี่มันที่สาธารณะนะไม่ใช่แคทวอล์กโอ้ยฉันละเพียไม่ไหวจะเคลียร์กับพวกแกจริงๆมุกนิดหยิบมาค่ะเรื่องขอขึ้นเงินเดือนนิตยสารมาใหม่ขอดูหน่อยสิเปิดหรือเปล่าเล่มนี้คุณนายหนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณนายหน่อยอะไรล่ะก็ว่ามาสิหนูว่าคุณนายอ่ะขึ้นเงินเดือนให้หนูได้แล้วนะแล้วทำไมฉันต้องขึ้นเงินเดือนให้แกเหตุผลสัก3ข้อพูดมาสิประการแรกเลยนะคุณนายหนูอ่ะทำกับข้าวเก่งใครบอกแกฮะผู้ชายไงคะประการที่2ผู้ชายบอกหนูว่าหนูอ่ะรีพาเรียบกับนายแน่นอนฉันยอมรับเด็ดสุดๆหนูอ่ะเก่งเรื่องบนเตียงกับคุณนายแน่ๆฮะอะไรนะเรื่องบนเตียงอะค่ะคุณผู้ชายบอกแกเหรอเปล่าค่ะคุณนายคนขับรถบอกแล้วไปฉันได้คิดว่าคุณผู้ชายไปมีอะไรกับแกหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องเงินเดือนอ่ะฉันจะพิจารณาให้อีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวคุณนายยังไม่หมดยังไม่จบจะได้เงินเดือนขึ้นอีกอะไรอีกล่ะเธอจะมาต่อรองอะไรฉันอีกฮะโมนั้นหนูกับคุณผู้ชายที่จะลิ้นกันมันสุดๆคุณนายจะเริ่มเงินเดือนให้ไหมคะขึ้นขึ้นเงินเดือนหรอคะขึ้นแน่นอนขึ้นเยอะๆนะคะคุณนายฉันจะยืนขึ้นถีบแกนี่ไงนี่ออกไปนะออกไปจากบ้านฉันเลยเดี๋ยวนะคะคุณนายหนูอะเด็ดจริงนะคะออกไปเลยออกไปเลยโอ้ยหากันแบบแสบซวงกันเลยล่ะสิเอาเป็นว่าเราไปดูสถานการณ์ต่อไปของเรากันเลยดีกว่ากับเรื่องอุ๊ยหนูลืมของก็จะอะไรอีกล่ะเมื่อสาวผิวจอมกวนของเราล่ะสิเกิดเชือกรองเท้าหลุดอย่างกระทันหันแต่เมื่อนางผูกเชือกรองเท้าเสร็จนางเกิดลืมของขึ้นมาเราไปดูกันสิว่าคนแถวนั้นเขาจะมีสีหน้ายังไงกับพฤติกรรมของแม่สาวผิวของเราเรามาดูเป้าหมายแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงก็งงกันยกใหญ่เลยแกเห็นไหมเฮ้ย
กจะรีบไปไหนเนี่ยกลับมาก่อนลืมของไว้แกเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเห็นมั้ยน้องเขาถึงกับเกาหัวกันเลยทีเดียวเอาเฮ้ยกระเป๋าไม่เอาแล้วไงถึงกับวางแทบไม่ทันเลยนะพี่ดูหน้าพี่เขาสินี่ฉันถามจริงๆนะพวกแกเล่นอะไรกันเนี้ยเป็นภาระของคนอื่นเขาจริงๆมันเสียเวลาคนอื่นเขาไหมเอางงงงงงกันยกแก๊งเลยทีเดียวแกเป็นอะไรของแกวันนี้แม่สาคเมฟเดือดร้อนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่หมดเอาเฮ้ยนี่แกรีบขนาดนั้นเลยเหรอดูมันครับโยนมันทิ้งไปเลยพี่อย่าถือให้เมื่อยเลยแกเล่นอะไรแกหันไปดูหน้าพี่เขาบ้างสิอย่างเซ็งอ่ะช่วงนี้พี่เขาอารมณ์บัดจ้อยเออแล้วจะให้พี่เขาถือทำไมแกก็วางลงสิโอ้คิดเฮ้ยวิ่งแกจะรีบไปไหนเนี่ยกลับมาก่อนกลับมาเอาของก่อนแม่ถ้าจะขี้ลืมขนาดนี้แล้วก็ฉันขอแนะนำให้แกผูกถุงไว้กับมือเลยนะคราวหลังจะได้ไม่ลืมนะเม็ดสาบขมิบช่วงหน้ายังมีวีรกรรมสุดแซ่บแบบฮาๆของแกงขมิบมาให้ชมกันอีกนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณมะปิงนะคะมาฝากผลตรวจร่างกายนะคะใช่ค่ะจากผลตรวจร่างกายของคุณมะปิงนะคะคุณมะปิงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณหมอเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเทวดาค่ะคุณหมอคุณหมอน้องมองเขามอบสิ่งดีๆให้หนูใช่เขาเห็นความดีหนูใช่ค่ะรักและเทิดทูนหนูค่ะเขาถึงให้โอกาสหนูมากขนาดนี้แล้วคุณมะปิงทราบได้ยังไงคะอ้าวคุณหมอไม่รู้หรอคะตอนดึกอะผมไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำปุ๊บเขาจะเปิดไฟให้ตลอดเลยค่ะอ๋อไปเข้าห้องน้ำแล้วเทวดาเปิดไฟให้ทันทีใช่ค่ะเทวดาจะลงมาเปิดไฟหนูก็เข้าห้องน้ำไปรู้สึกดีค่ะโอ้อย่างนี้นี่เองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตเชิญญาติผู้ป่วยกันแล้วกันนะคะได้ค่ะเชิญญาติผู้ป่วยค่ะหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนมาเนี่ยตัวเองก็เราตัวเองนั่นแหละโอ้ยดูรักกันนะคะเป็นแฟนคุณมะปิงนะคะครับผมคุณหมอมีผลตรวจร่างกายของคุณมะปิงจะแจ้งให้ทราบนะคะครับ
คุณแม่ปิงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากเลยค่ะแต่ติดอยู่นิดเดียวค่ะติดอะไรครับคุณหมอคุณหมอคิดว่าสุขภาพจิตของคุณมาปิงน่าจะไม่ปกตินะคะไม่ปกติยังไงล่ะเมื่อกี้จากการพูดคุยกับคุณมาปิงนะคะคุณมาปิงบอกว่าเขาตื่นเข้าน้ำกลางดึกแล้วมีเทวดามาเปิดไฟให้อะค่ะใช่ค่ะไม่น่าจะปกตินะคะไอ้บ้านี่มันฉี่ใส่ตู้เย็นอีกแล้วเหรอคะตู้เย็นเหรอตู้เย็นสิตู้เย็นนี่แหละครับผมต้องตื่นมาเช็ดทุกเช้าเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นหนูมาฉี่ทุกวันอะย่ำแย่นะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งฉี่มาหรอฉี่ที่โรงพยาบาลอ่ะที่โรงพยาบาลนี่เหรอฮะยาเปิดไฟให้ด้วยอย่าบอกนะคะว่าตู้เย็นหมอสบายแล้วคุณหมอสบายแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวคุณหมอรบกวนเคลียร์ตู้เย็นให้หมอหน่อยนะคะได้ครับว่าเดี๋ยวคุณหมอจะสั่งยาให้ก็แล้วกันนะคะหรือว่าจะฉีดยาเลยคะเอาแบบกินแล้วหายไปเลยดีกว่าหายไปเลยนะคะฉีดไปเลยก็ได้ฉีดเลยดีกว่าเนาะฉีดได้เลยหมอว่ามันย่ำแย่แล้วอะค่ะแย่มากแล้วครับแต่ช้าเลยสีวันไข้บ้าเนี่ยสมองไปไกลแล้วเนี่ยไม่เจ็บหรอกค่ะไม่เจ็บคุณหมอจะดึงเข็มแล้วนะคะ1 2 3โอ้ยเจ็บอีก2เข็มดีกว่ามั้ยคะหมอหมอว่าเข็มเดียวก็เกินพอแล้วค่ะเดี๋ยวหมอสั่งยาให้นะคะเป็นยากระงับประสาทหลับด้านหน้าเลยนะคะอย่าลืมเคลียร์ตู้เย็นให้หมอด้วยนะคะโอเคขอมาครับหมอค่ะค่ะค่ะว่าแต่ของกินในตู้เย็นนี่กินได้ไหมหมอกินได้ค่ะแค่ไปเลยกินได้เลยค่ะหิวหืมคือไม่เห็นว่าฉี่ในตู้เย็นไปใหญ่เรามาหากับสถานการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่ากับเรื่องใบไม้ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าเมียสาวคุณมีเจ้าปัญหาของเราสิเกิดหยิบถังที่เต็มไปด้วยใบไม้สาดใส่หน้าม้าของเราเราไปดูกันสิว่าคนแถวนั้นเขาจะมีสีหน้ายังไงเมื่อเจอเหตุการณ์ที่น้องกระบิบสาดใบไม้ใส่หน้าม้าของเราทำยังไงไปเป็นคนอย่างเงี้ยก็มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่เปียกอ่ะรู้อีกหรอน้ำสาดแม่งเนื้อโอ้ยเล่นบ้าเล่นบอลอะไรของแกวันนี้โชคดีนะน้องเขาไม่โดนอ่ะไม่มีน้ำเรามาดูน้องคนนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยนึกว่าเปียกซะแล้วสิแกเล่นอะไรของแกวะเนี่ยแม่สาวกระเมบเฮ้ยอื้อหือมันสกปรกไหมเล่นเป็นเด็กไปได้โอ๊ยฉันอยากจะบ้ายังมันยังไม่หยุดเล่นอีกเหรอขอโทษค่ะนั่นไงโดนเข้าแล้วไม่ล่าเคยสำนึกบ้างไหมเนี่ยคิดแต่จะแกล้งคนอื่นเขาอยู่ได้กระทืบมันเลยไหมพี่เป็นยังไงล่ะโดนด่ายับเลยล่ะสิถึงกระเถียงไม่ออกกันเลยล่ะสิตบหน้าแกว่ะทำอะไรไม่คิดเลยนะแกเนี่ยเป็นยังไงล่ะโดนเข้าสบายตั้งใจจริงๆค่ะน้ำตาก็ดีแก่ใช่น้ำตาไม่ขอโทษค่ะใจเย็นนะพี่น้องเขาแค่แกล้งเรามาดูน้องนักศึกษาเสื้อแดงคนนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะขอโทษค่ะแม่ถ้าโดนน้องเขาล่ะนะดูเลยนะแกแต่ขอโทษค่ะไม่เห็นเหรอคะอุ้ยอื้อหือไม่เทลงหัวเขาเลยล่ะแม่สาวขมิบตบกันเลยดีกว่าไหมจะได้ถ่ายคลิปมาเช็ดให้ไม่เห็นเหรอคะว่าคนเดินไม่เห็นเลยค่ะแกล้งไหมเนี่ยเฮ้ยแกล้งค่ะเขาจะรู้เรื่องกับแกสองคนมั้ยเนี่ยทำอะไรกันเคลียร์กันเอาเองนะพวกแกขอโทษค่ะไม่ตั้งใจค่ะนี่ขนาดหลุดมือนะเนี่ยฉันเห็นแกเทใส่เขาเต็มๆไม่ตั้งใจจริงๆค่ะ
น้องเขาถึงกับทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวใจเย็นนะคะใจเย็นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยด่ามันเลยน้องกระทืบมันเลยไหมไม่เห็นค่ะพอดีด่ามันให้สำนึกสักทีเถอะเล่นอะไรของแกไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนี่ยเคยสำนึกบ้างไหมเนี่ยคิดแต่จะแกล้งคนอื่นเขาอยู่ได้โอ้ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะนี่ขนาดหลุดมือนะเนี่ยหลุดมือจริงเล่นเป็นเด็กไปได้โอ้ยฉันอยากจะบ้าไม่ตั้งใจอ่ะแต่หนูอยากได้น้องแต่หนูอยากได้น้องแต่หนูอยากได้น้องจงเป็นซะอย่างเงี้ยแกตลอดเลยนะแกนางก็กล้าทำไปได้นะเนี่ยไม่กลัวคนแถวนั้นเขารุมกระทืบหรือไงฮะแม่สาวขมิบปุ๊กขมิบหยิบมาฮะเรื่องอย่าเรียกครูอ้าวมาปิงทำอะไรคะลูกเห็นขยะทำไมไม่เก็บคะเก็บให้ลงถังสิคะหนูไม่ได้ทำอ่ะหนูไม่ได้ทิ้งเก็บทำไมอ่ะครูเห็นก็ต้องเก็บสิคะลูกเก็บทิ้งลงถังนะคะอ้าวแล้วครูทำหรือเปล่าครูไม่ได้ทำค่ะทำไมครูไม่เก็บเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเถียงผู้ใหญ่สิคะมันไม่ดีนะหนูไม่ได้ทำอ่ะหนูไม่ผิดอ่ะใครทำก็เก็บดีโอ้ยยังเถียงอยู่เหรอคะเนี่ยค่ะถ้าสอนไม่ได้คราวหลังครูสมอนก็จะไม่สอนแล้วนะคะอย่าเรียกครูว่าครูอีกนะคะหรอค่ะอ่ะอีหมอน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 ว้ายพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกอ้าวทำไมอ่ะครูมันไม่ดีเลยนะคะอ้าวก็ครูบอกว่าถ้าสอนไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียกครูเรียกอีหมอนเลยอีหมอนอีหมอนอีหมอนน่ารักจริงอ่ะครูน่ารักมั้ยจ้ะเออน่ารักโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่2ของเรานะคะเราควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมือนกับที่บ้านนะคะลูกใช่ค่ะอ่ะงั้นออกไปออกไปเอาไปไหนล่ะคะอ้าวนี่มันบ้านหนูออกไปเลยหมอนที่นี่เป็นโรงเรียนนะคะลูกไม่เอานะคะไม่พูดก็บ้านหลังที่2ของหนูครูออกไปไม่เอานะคะไม่ทําพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้เอาบ้านหนูเองคุณผู้ปกครองมาพอดีเลยค่ะอ้าวคุณผู้ปกครองสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโรงเรียนก็ไว้หน้ากันบ้างลูกคนนี้เมื่อกี้คุณครูสอนเลยแม่ว่าโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่2แล้วก็ทำเหมือนที่บ้านเลยไงแม่ที่ตรงไหนอ่ะโอเคป่ะกลับบ้านก่อนนะคะทางก้าวร้าวนะคะเฮ้ยแม่เดี๋ยวพึ่งอะไรอีกนี่บอยอย่าลืมเก็บขยะนะเอ้านี่มันครูนะเอ้าก็คุณครูบอกว่าถ้าสอนไม่ได้ไม่ต้องเรียกครูเรียกอีหมอนไปเลยอ้าวเหรอคะอ๋อขอโทษได้นะคะกลับบ้านกับแม่อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเยอะเนาะอะไรอีกครูไปได้กับพ่อตอนไหนอะเรียกหนูลูกตลอดเลยแม่โอ้จ๊ะกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านอะไรครูคะครูมีอะไรกับสามีฉันตอนไหนคะเมื่อวานตอนเย็นค่ะฮะรีบไปเลยค่ะเป็นค่ะได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับวีรกรรมสุดกวนแบบฮาๆของแก้มกมิบของเราแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบอกเลยว่าจะต้องมีเรื่องฮาๆแบบกวนๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนในรายการกมิบฮาที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมแล้วกลับมาพบกันนะคะหากคุณผู้ชมมีคลิปเด็ดคลิปฮาหรือคลิปที่เต็มไปด้วยความซ่าที่จะมากระตุกต่อมฮาของพวกเราชาวกมิบอย่าเก็บไว้คนเดียวนะจ๊ะส่งมาหาเราได้เลยคลิปไหนได้รับคัดเลือกการออกอากาศรับรางวัลจากทางรายการไปเลย 2,000 บาทอย่าลืมมาสร้างความฮากับเราตามที่อยู่ด้านหลังนะคะ1 2 1ทำตามนี้ If I was in a flower on the wall I wouldn't know all about you I'm everything